เข้าสู่ EP ที่27ค่ะเรายังอยู่ในเรื่องของแสงเหมือนเดิมคุณสมบัติอีกหนึ่งข้อของแสงนะคะก็คือการกระจายของแสงนะสำหรับจุดประสงค์วัตถุประสงค์สำหรับวันนี้นะคะจะต้องสามารถอธิบายการกระจายของแสงได้เมื่อผ่านพริซึมนะคะคราวนี้คุณก็ถามว่าลูกรู้จักคำว่าการกระจายของแสงไหมมันเกิดได้อย่างไรมันเป็นอย่างไรรู้ไหมว่ามันเป็นยังไงที่เขาเรียกว่าการกระจายของแสงคำว่ากระจายคือแสดงว่าทำไมเอ่ยมันต้องเริ่มจากอะไรก่อนจากหนึ่งใช่ไหมแล้วก็แยกออกมาเป็นหลายๆอันถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าการกระจายของแสงเป็นอย่างไรจากการทดลองในคลิปวิดีโอนะจ๊ะตอนการกระจายแสงเป็นอย่างไรวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมใช้คัตเตอร์เจาะช่องเล็กที่ขอบกระดาษสีดำบริเวณกึ่งกลางด้านยาวให้สูงจากขอบประมาณ2เซนติเมตรพับขอบกระดาษทั้ง2ด้านปิดไฟให้มืดนำกระดาษสีดำและไฟฉายวางบนโต๊ะเปิดไฟฉายแล้วนำพริซึมสามเหลี่ยมมาวางบนโต๊ะและนำกระดาษสีขาวมาวางด้านหลังของพริซึมสังเกตผลการทดลองคือเขาจะมีการใส่แสงขาวใช่ไหมที่พ่อบอกว่าเกิดการกระจายแสดงว่าแต่เดิมเริ่มต้นเลยนะคะก็จะมีแสงขาวตาเราอาจจะเห็นเป็นสีขาวแต่จริงๆอ่ะมันไม่ใช่มันจะประกอบไปด้วยแสงเจ็ดสีแสงขาวมาจากที่ไหนบ้างเช่นแสงจากหลอดไฟแสงจากดวงอาทิตย์นะคะเราจะเรียกว่าแสงขาวซึ่งจะประกอบด้วยแถบสีทั้งหมดเจ็ดสีคืออะไรม่วงคล้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงนั่นเองนะคะแล้วเราจะเรียกแถบสีทั้งหมดนี้ว่าสเปกตรัมของแสงคุ้นๆไหมเรียนไปแล้วในคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าใช่ไหมอ่ะเพราะฉะนั้นแต่ว่าด้วยตาของเราตาของมนุษย์ไม่สามารถแยกแสงแต่ละสีออกมาได้เราจะต้องใช้อุปกรณ์ในการทดลองคือเขาจะใช้แท่งพิซึมเห็นไหมคะซึ่งแท่งพิซึมจะเป็นวัสดุโปร่งใสค่ะที่จะทำจากแก้วหรือพลาสติกใสที่ทำให้มันเกิดการหักเหของแสงได้นะคะลักษณะของพิซึมก็คงจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วคือจะต้องเป็นฐานสี่เหลี่ยมแล้วก็บริเวณยอดก็จะเป็นลักษณะของสามเหลี่ยมคราวนี้เรามาดูกันว่ามันเกิดการกระจายแสงได้อย่างไรเมื่อเรายิงลำแสงขาวเข้าไปในแท่งพิซึมนะคะซึ่งลูกจะเห็นว่าเมื่อกี้ที่เขาทดลองคือจะยิงแสงใช่ไหมแสงตรงนั้นเราจะเรียกว่าแสงขาวแต่ให้เข้าใจว่าคำว่าแสงขาวคือมันเกิดจากแสงเจ็ดสีรวมกันนะคะพอมันเกิดการผสมกันทำให้เรามองเห็นด้วยตาเปล่าของเราคือมีลักษณะเป็นสีขาวนั่นเองนะคะวิธีการเกิดการกระจายของแสงก็เริ่มจากการที่เรายิงแสงขาวไปตกกระทบกับผิวรอยต่อของอากาศและพิซึมถูกไหมซึ่งตรงนี้ต้องเข้าใจหลักการก่อนว่าอากาศและแท่งพิซึมของเราเป็นตัวกลางที่มีความหนาแน่นต่างกันเห็นไหมคะเมื่อตัวกลางมีความหนาแน่นต่างกันแน่นอนว่ามันจะเกิดการหักเหครั้งที่หนึ่งจากอากาศมายังแท่งพิซึมถูกไหมเมื่อแสงขาวเคลื่อนที่ผ่านแท่งพิซึมจะเกิดการหักเหครั้งที่สองคือเมื่อแสงเคลื่อนที่จาก
พิซึมออกสู่อากาศแล้วคราวนี้แสงแต่ละสีมันจะมีความถี่ที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นจะทำให้อัตราเร็วในการเคลื่อนที่ของแสงแตกต่างกันด้วยนะคะมันจึงเกิดการหักเหออกมาแล้วก็กระจายเป็นแถบสี7สีให้เราเห็นบนฉากเห็นไหมเพราะฉะนั้นหลักการของคำว่ากระจายแสงคือเริ่มจากแสงขาวแสงขาวประกอบด้วยแสง7สีพอเกิดการหักเหผ่านพิซึมนะคะมันก็จะเกิดการหักเหด้วยมุมที่แตกต่างกันเกิดการกระจายออกมาเป็นแถบสีต่างๆนั่นเองนะคะคราวนี้ถ้าเราลากเส้นแนวฉากลูกจะเห็นว่าลำแสงสีม่วงมันจะเบนเข้าหาเส้นแนวฉากมากถูกไหมส่วนลำแสงสีแดงนะคะมันจะเบนออกจากเส้นแนวฉากซึ่งจะทำให้แสงสีม่วงของเรามีมุมหักเหน้อยส่วนแสงสีแดงจะมีมุมหักเหมากแต่ถ้าสมมุติเราเปรียบเทียบระหว่างลำแสงเดิมหรือแนวแสงเดิมนะคะลูกจะเห็นได้ว่าแสงสีม่วงเห็นไหมมันจะเบนออกแนวลำแสงเดิมก็คือลำแสงของแสงขาวเบนออกมาเยอะส่วนแสงสีแดงมันจะเบนออกมาน้อยคราวนี้เรามีคำศัพท์ใหม่แล้วค่ะเราจะเรียกมุมที่เบนออกจากลำแสงเดิมว่ามุมเบี่ยงเบนเห็นไหมเพราะฉะนั้นหลักการของการกระจายแสงให้ยึดที่มุมเบี่ยงเบนสรุปอีกครั้งหนึ่งแสงสีม่วงจะเกิดการเบนออกจากแนวลำแสงเดิมมากกว่าแสงสีแดงเนื่องจากว่าแสงแต่ละสีจะมีความถี่แตกต่างกันอ่ะคราวนี้ครูอ้อมถามตัวแทนของสีแดงคือรังสีอะไรเราเรียนไปแล้วในเครื่องแม่เหล็กไฟฟ้าอินฟราเรดกับอัลตราไวโอเลตใครมีความถี่สูงกว่าอินฟราเรดคือสีแดงอัลตราไวโอเลตคือสีม่วงความถี่ของใครมากกว่าคะจำได้ไหมเรียนไปแล้วในเครื่องแม่เหล็กไฟฟ้าอินฟราเรดอินฟราเรดกับอัลตราไวโอเลตใครมีความถี่มากกว่าที่เราเรียงค่าความถี่จากซ้ายไปขวาสุดท้ายคือใครรังสีแกมมารังสีแกมมารังสี X แล้วถัดมาคือใครเรียงอันนี้คือด้านขวาสุดคือแกมมาสูงสุดใช่ไหมอันซันแอบเปิดแกมมาใช่ไหมแกมมาถัดมาคือใครรังสี X ถัดมาคือใครระหว่างอินฟราเรดกับอัลตราไวโอเลตลืมใครคะเอาให้แอบเปิดไหนๆก็แอบเปิดแล้วอ่ะคือใครคะเอาอย่างนี้ดีกว่าครูเอาไม่ดูตารางปุ๊บจากในตารางเรามาดูความยาวคลื่นแสงสีม่วงมีความยาวคลื่น380ถึง450นาโนเมตรแสงสีแดงมีความยาวคลื่น610ถึง760นาโนเมตรแปลความหมายค่ะแสงสีม่วงมีความยาวคลื่นน้อยกว่าคำว่าความยาวคลื่นน้อยกว่าความถี่สูงหรือความถี่ต่ำต้องคิดว่าความยาวคลื่นน้อยใช่ไหมคือมันสั้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 นเมื่อมันเกิดสั้นสั้นแสดงว่ามันสามารถเกิดได้มากหรือน้อยจำนวนรอบอะมากถูกไหมเพราะนั้นมันเกิดสั้น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 แสดงว่ามันเกิดได้หลายครั้งพอเกิดได้หลายครั้งเราจะเรียกว่าความถี่สูงฉะนั้นแสงสีม่วงหรืออัลตราไวโอเลตนะจ๊ะจะมีความถี่สูงส่วนอินฟราเรดหรือแสงสีแดงจะมีความถี่ต่ำโอเคไหมเพราะฉะนั้นสรุปอีกครั้งแสงสีม่วงเป็นแสงที่มีความถี่สูงจะเกิดการเบนออกจากแนวลำแสงเดิมมากกว่าแสงสีแดงเห็นไหมคะเดี๋ยวเราจะใช้หลักการนี้ไปอธิบายการเกิดปรากฏการณ์อย่างนึงเพราะฉะนั้นลูกจะเห็นได้ว่าในธรรมชาติมันจะมีลักษณะของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เราจะเห็นแสงเจ็ดสีใช่ไหมนั่นคืออะไรจ๊ะอะไรจ๊ะรุ้งรุ้งถูกไหมเพราะฉะนั้นเข้าสู่คำถามค่ะรุ้งกินน้ำมาเกิดได้อย่างไรอ่ะคราวนี้ครูอ้อมไปดูรุ้งก่อนรุ้งสองตัวเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรดูสิมันมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรเหมือนกันเป๊ะไหมไม่อ่ะเป็นไงคะต่างกันตรงไหนสีมันอยู่สลับกันนะคะสีมันอยู่สลับกันใช่ไหมคะโอเคเพราะนั้นรุ้งตัวแรกลูกจะเห็นเนี่ยว่าด้านล่างสุดของเขาจะเป็นแถบสีม่วงไม้ม่วงคราวน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงแล้วจะมีสีแดงอยู่ด้านบนส่วนรุ้งตัวที่2นะคะด้านล่างสุดจะเป็นสีแดงและเรียงขึ้นไปบนสุดจะเป็นแถบสีม่วง
คราวนี้ครูอ้อมถามว่ารุ้งทั้ง2ตัวนี้ทำไมมันจึงมีลักษณะแตกต่างกันเดี๋ยวเราจะมาดูในการทดลองค่ะการเกิดรุ้งสามารถอธิบายได้ด้วยการกระจายของแสงโดยเมื่อแสงเคลื่อนที่จากอากาศเข้าไปในหยดน้ำจะเกิดการหักเหของแสงแต่ละสีจากนั้นแสงจะเกิดการสะท้อนภายในหยดน้ำก่อนจะเคลื่อนที่เข้าสู่ตาคนทำให้เรามองเห็นแสงสีต่างๆเกิดเป็นแถบสีของรุ้งในบางครั้งเราอาจมองเห็นรุ้งเป็น2แถบเรียงซ้อนกันไปโดยพบว่าแถบสีของรุ้งที่อยู่ด้านบนจะสลับลำดับกับรุ้งแถบสีที่อยู่ด้านล่างเรียกรุ้งแถบสีที่อยู่ด้านล่างเรียกว่ารุ้งปฐมภูมิและเรียกรุ้งแถบที่อยู่ด้านบนเรียกว่ารุ้งทุติยภูมิรุ้งปฐมภูมิเกิดขึ้นเมื่อแสงอาทิตย์ตกกระทบหยดน้ำจากด้านบนเกิดการสะท้อนภายในหยดน้ำหนึ่งครั้งโดยแสงสีม่วงจะหักเหออกมาอยู่เหนือแสงสีแดงรุ้งที่เกิดการสะท้อนในหยดน้ำหนึ่งครั้งเรียกว่ารุ้งปฐมภูมิคนจึงมองเห็นรุ้งมีแถบด้านบนเป็นสีแดงจากหยดน้ำที่อยู่สูงกว่าและมองเห็นรุ้งมีแถบด้านล่างเป็นสีม่วงจากหยดน้ำที่อยู่ต่ำกว่าส่วนรุ้งทุติยภูมิเกิดขึ้นเมื่อแสงอาทิตย์ตกกระทบหยดน้ำจากด้านล่างเกิดการสะท้อนภายในหยดน้ำสองครั้งโดยแสงสีม่วงจะหักเหออกมาอยู่ด้านล่างแสงสีแดงคนจึงมองเห็นรุ้งที่มีแถบด้านบนเป็นสีม่วงจากหยดน้ำที่อยู่สูงกว่าและมองเห็นรุ้งที่มีแถบด้านล่างเป็นสีแดงจากหยดน้ำที่อยู่ต่ำกว่าเพราะฉะนั้นคราวนี้ตอบได้หรือยังว่าทำไมมันถึงต่างกันกระบวนการเกิดมันแตกต่างกันถูกไหมซึ่งลูกจะเห็นว่าหลักการเกิดรุ้งมียังไงบ้างขั้นตอน1คือเกิดการหักเหนะฮะการหักเหแล้วเกิดการสะท้อนกลับหมดภายในหยดน้ำแล้วหลังจากนั้นเกิดการหักเหครั้งหนึ่งแล้วทำให้มีการกระจายของแสงออกมาเป็นแถบสีทั้ง7สีโดยเริ่มจากแสงเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางที่เป็นอากาศใช่ไหมคะเข้าไปในตัวกลางที่เป็นหยดน้ำเพราะฉะนั้นเมื่อมีความแตกต่างกันระหว่างความหนาแน่นจึงทำให้เกิดการหักเหครั้งที่1ถูกไหมคราวนี้เมื่อเคลื่อนที่เข้าไปในหยดน้ำจะทำให้เกิดการสะท้อนกลับหมดและก็หลังจากนั้นแสงจะเคลื่อนที่ออกจากหยดน้ำออกสู่อากาศเป็นการหักเหครั้งที่2และก็กระจายออกมาเป็นแถบสีต่างๆนั่นคือกระบวนการเกิดรุ้งคร่าวๆนะคะซึ่งถ้าหากว่ามีการสะท้อนกลับหมดเพียง1ครั้งเราจะเรียกรุ้งนี้ว่าเป็นรุ้งปฐมภูมิลักษณะของรุ้งปฐมภูมิก็คือจะมีแถบด้านล่างนะคะเป็นสีม่วงแล้วก็แถบด้านบนจะเป็นสีแดงแต่ถ้าหากในกระบวนการสะท้อนกลับหมดมีการสะท้อนกลับ2ครั้งเราจะเรียกรุ้งชนิดนี้ว่ารุ้งทุติยภูมิโดยจะมีแถบสีแดงอยู่ด้านล่างนะคะแล้วก็แถบสีม่วงอยู่ด้านบนคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเกิดรุ้งแต่ละชนิดกันต่อนะจ๊ะเริ่มจากรุ้งปฐมภูมิก่อนนะคะเมื่อกี้จากในวิดีโอลูกจะเห็นว่าถ้าเป็นรุ้งปฐมภูมิใช่ไหมมันจะเกิดเนื่องจากว่ามีแสงขาวไปตกกระทบส่วนด้านบนของหยดน้ำนะคะเมื่อกี้หลักการครูอ้อมบอกว่าแสงสีม่วงมันจะเกิดการเบนออกจากแนวลำแสงเดิมมากกว่าแสงสีแดงถูกไหมเมื่อแสงหักเหเข้ามาภายในหยดน้ำก็จะเกิดการสะท้อนกลับหมดหนึ่งครั้งหลังจากนั้นแสงก็จะหักเหจากหยดน้ำออกสู่อากาศอีกครั้งหนึ่งซึ่งเราจะมองเห็นว่าการหักเหคือจะมีแถบสีม่วงอยู่ส่วนด้านบนของแถบสีแดงนะคะแต่เวลาเรามองเห็นรุ้งคนจะมองเห็นลักษณะของรุ้งปฐมภูมิก็คือว่าจะมองเห็นแถบสีแดงของหยดน้ำที่อยู่ข้างบนและก็จะมองเห็นแถบสีม่วงของหยดน้ำที่อยู่ด้านล่างนะคะเพราะฉะนั้นลักษณะของรุ้งที่เกิดขึ้นจะทำให้มองเห็นเป็นรุ้งสีม่วงอยู่แถบล่างแล้วก็รุ้งสีแดงอยู่แถบบนทันไหมเพราะฉะนั้นกระบวนการเกิดรุ้งปฐมภูมิจะเกิดจากการสะท้อนกลับหมดเพียงครั้งเดียวกระบวนการเกิดตรงนี้กระบวนการหักเหมันจะแตกต่างกับลักษณะของรุ้งที่เราเห็นย้ำอีกทีนะถ้าการหักเหมันจะเกิดลักษณะของแถบสีม่วงอยู่เหนือแถบสีแดงแต่เวลาเรามองเห็นรุ้งจะเกิดจากอะไรเกิดจากลักษณะของแถบสีของหยดน้ำ
บนชั้นบนและชั้นล่างถูกไหมสองชั้นซึ่งจะมองเห็นแถบสีแดงของหยดน้ำด้านบนนะคะและก็มองเห็นแถบสีม่วงเป็นหยดน้ำด้านล่างเพราะฉะนั้นลักษณะการเกิดรุ้งมันก็จะสลับกับการเกิดลักษณะของการหักเหของแสงทันไหมถัดมาการเกิดรุ้งทุริยภูมินะคะจะเกิดจากอะไรเกิดจากแสงสีขาวไปตกกระทบกับหยดน้ำทางด้านล่างเมื่อกี้เกิดด้านบนนะจึงเกิดการหักเหของแสงเหมือนเดิมแสงสีม่วงจะเกิดการเบนออกจากแนวลำแสงเดิมมากกว่าแสงสีแดงนะคะและก็จะเกิดการสะท้อนกลับหมด2ครั้งหลังจากนั้นจะเกิดการหักเหจากหยดน้ำออกสู่อากาศนะคะโดยที่ลำแสงสีแดงจะอยู่เหนือลำแสงสีม่วงเห็นไหมแต่เวลาคนมองเห็นรุ้งเขาจะมองเห็นลักษณะของรุ้งจากหยดน้ำชั้นบนและชั้นล่างโดยที่จะมองเห็นแถบสีม่วงของหยดน้ำชั้นบนและก็แถบสีแดงของหยดน้ำชั้นล่างฉะนั้นลักษณะของรุ้งที่ปรากฏคือจะมีแถบสีแดงอยู่ด้านล่างและแถบสีม่วงอยู่ด้านบนเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นการเกิดรุ้งทุริยภูมิและปฐมภูมิแตกต่างกันตรงกระบวนการสะท้อนกลับหมดภายในหยดน้ำนั่นเองนะคะอ่ะคราวนี้มาสรุปบทเรียนการกระจายของแสงนิดนึงเพราะนั้นการกระจายของแสงเกิดจากอะไรเกิดเมื่อแสงเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางใช่ไหมแล้วเกิดการหักเหด้วยมุมที่แตกต่างกันทำให้เกิดการกระจายของแถบสีทั้ง7สีออกมานั่นเองนะคะโดยการเกิดรุ้งนะคะจะเกิดเมื่อไรเกิดเมื่อแสงเคลื่อนที่จากตัวกลางที่มีความหนาแน่นต่างกันในธรรมชาติก็คือตัวกลางชนิดที่1ก็คืออากาศนะคะตัวกลางชนิดที่2ก็คือหยดน้ำเมื่อมีความหนาแน่นแตกต่างกันนะคะก็จะทำให้เกิดการหักเหหลังจากนั้นก็จะเกิดการสะท้อนกลับภายในหยดน้ำและเกิดการหักเหออกสู่อากาศอีกครั้งหนึ่งนะโดยที่รุ้งจะมีด้วยกัน2ชนิดค่ะชนิดแรกเมื่อกี้ก็คือรุ้งปฐมภูมินะคะรุ้งปฐมภูมิเกิดจากอะไรหลักการนะคะเนื่องจากว่าแสงเกิดการตกกระทบกับหยดน้ำส่วนด้านบนและเกิดการสะท้อนกลับเพียง1ครั้งการหักเหของลำแสงสีม่วงจะอยู่เหนือแสงสีแดงแต่ที่เรามองเห็นจะมองเห็นจากหยดน้ำชั้นบนและชั้นล่างถูกไหมเพราะนั้นทำให้เรามองเห็นลักษณะของรุ้งที่มีแถบสีม่วงอยู่ด้านล่างและแถบสีแดงอยู่ด้านบนรุ้งชนิดที่2ก็คือรุ้งทุริยภูมินะคะจะเกิดจากเมื่อแสงไปตกกระทบกับหยดน้ำที่อยู่ด้านล่างนะแล้วก็จะเกิดการสะท้อนกลับ2ครั้งโดยแสงสีแดงลำแสงสีแดงที่เกิดการหักเหนะจะอยู่ด้านบนนะคะส่วนแสงสีม่วงจะอยู่ด้านล่างแต่ในความเป็นจริงที่เรามองเห็นรุ้งเราจะมองเห็นจากหยดน้ำสองชั้นถูกไหมเพราะฉะนั้นจะทำให้เรามองเห็นรุ้งสีแดงอยู่ด้านล่างแล้วก็แถบสีม่วงอยู่ด้านบนโอเคไหมเพราะฉะนั้นวันนี้มีแค่นี้แหละการกระจายของแสงยากไหมทันไหมเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นหลักการกระจายของแสงคืออะไรเริ่มจาก1หักเหถูกไหมแสงเกิดการหักเหจากตัวกลางที่เป็นอากาศเข้าสู่หยดน้ำหักเหครั้งที่1ครั้งที่2เกิดการสะท้อนกลับหมดภายในหยดน้ำเห็นไหมคะและเกิดการหักเหออกจากหยดน้ำออกสู่อากาศทำให้เรามองเห็นแสงขาวเกิดการกระจายเป็นแถบสีต่างๆโดยกระบวนการเกิดที่แตกต่างกันมันจะทำให้เกิดลักษณะของรุ้งที่แตกต่างกันด้วยโอเคไหมคะทันไหมโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้การบ้านไม่ดีดีไหม very good สำหรับวันนี้ก็แค่นี้เดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้ตอน 9:00 นนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณครับ